ก็นะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเทสแขนนะครับซึ่งเทสแขนเนี่ยผมไม่ได้ทำค่อนข้างที่จะนานมากๆเลยนะครับทุกคนประมาณผมไม่ได้เทสแขนมาประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วนะครับแล้วผมก็จะกลับมาเทสแขนครับซึ่ง yeah. อาจจะมีนานๆทีมานะครับไม่ได้มีมาเกือบทุกวันเหมือนเมื่อก่อนนะเพราะว่าทุกคนค่อนข้างที่จะเบื่อกับคอนเทนต์นี้นะครับจริงๆผมไม่อยากจะอัดหรอกครับคอนเทนต์นี้แต่ก็คือว่ามันไม่มีอะไรจะอัดแล้วจริงๆอะนะก็คือจนปัญญาแล้วครับน้องคิสตันช็อปรับกดผลถาวรรับเติมโลบัคเลท6ขั้นต่ำ1บาทแถมมีร้านละฟาร์มแมปบ็อกฟุตโบคุโนอนิเมะไฟติ้งหรือมีกระทั่งโลกูนคิดถึงร้านละฟาร์มคิดถึงคิสตันช็อปอีซี่ฟาร์มบริการรับฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปซิตี้หรือแมปอื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตโบคุโนโลกูนดันเจียนเควสหรือว่าแมปต่างๆนะครับก็มีมากมายหลายแมปนะผมใครที่สนใจขี้เกียจฟาร์มนะผมหรือว่าสนใจอยากใช้บริการฟาร์มก็ลิงก์อยู่ด้านล่างอีซี่ฟาร์มดีช็อปนะครับเป็นเว็บเติมโลบัคนะครับผมเลท5ถึงเลท8นะครับผมวิธีการเติมมีดังนี้ครับก่อนแรกครับผมกดเข้าสู่ระบบก่อนเลยนะครับหรือใครที่ยังไม่เข้าสู่ระบบก็กดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับผมโอเคพอสมัครเสร็จนะครับก็กดล็อกอินนะครับปุ๊บเดี๋ยวผมพอจะเข้ามาหน้าเว็บนะครับผมเราก็กดไปที่เติมเงินนะครับแล้วก็กดเติมผ่านทูวอลเล็ตครับผมโอเคผมวิธีการเติมเงินนะครับให้เรานะผมโอนเงินไปที่เบอร์นี้นะครับผมชื่อว่าดาราวีสีนะครับผมให้เราโอนเงินไปที่เบอร์นี้นะครับผมแล้วก็จำนวนเงินอย่างจำนวนตามใจต้องการเราเลยนะครับจากนั้นนะผมให้ใส่เลขอ้างอิงตรงนี้นะครับผมพอเราใส่เลขอ้างอิงแล้วนะครับก็กดเติมเงินเลยนะครับผมจากนั้นให้รอ 1-2 นาทีนะครับพอเติมเสร็จนะครับเราก็สามารถมาเลือกซื้อสินค้าได้นะครับเป็นเติมแบบกลุ่มแล้วกันนะครับแล้วผมใครที่สนใจก็สามารถไปใช้บริการร้าน XD Shop ได้นะครับโอเคผมร้านชิโรตัสช็อปนะครับผมเป็นร้านที่รับกดผลพิศดนะครับผมหรือว่ารับฟาร์มผลพิศดนะครับรับฟาร์มมาสเตอรี่ของผลต่างๆนะครับผมแล้วก็รับเติมเงินม่วงด้วยนะครับผมแล้วก็รับทำผลตื่นนะครับและที่สำคัญยังรับหาดาบโซโล่ด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับผมขี้เกียจหาดาบโซโล่เหมือนผมนะครับก็สามารถไปใช้บริการร้านชิโรตัสช็อปได้นะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับโอเคผมก็ก่อนเริ่มคลิปเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ขอ200ไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับส่วนใครที่อยากเทสแคนอย่าลืมกด200ไลค์แล้วก็แอดเฟซผมมาทักมาถามได้นะว่ารับเทสแคนหรือเปล่าถ้าวันไหนผมแต่เทสแคนผมก็จะตอบทันทีเลยนะครับโอเค200ไลค์แล้วอย่าลืมกด Subscribe ด้วยเราจะถึง 20,000 ซับไปด้วยกันนะครับผมทุกคนรักทุกคนมากๆนะครับโอเคเริ่มเลยละกันอ้าวน้องกวายไปครับเข้าที่ครับสวยน้องคนนี้นะครับค่าหัวประมาณ4ล้านเลยเหรอวะทำไมมันไม่เห็นบอกว่าเขา4ล้านกูจะตายฟรีมั้ยนี่เฮ้ยโอเคผมก็จะมาลองดูนะครับว่าผมจะแตกหรือเปล่าถ้าบวกกับค่าหัว4ล้านเว้งมาถ้าคลิปการคลิปเงียบก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้สมาธินิดนึงนะครับท่านผู้ชมมา3 2 1เริ่มอื้อเฮ้ยเอาดิมาเอาดิไม่กูเวียนหัวไม่เล่นอะเวียนหัวหมดละก็นะยันเล่นเก่งจัดๆเลยธรรมดาซะที่ไหนก็ทำให้เล่นเก่งใช่ไหมคือผมไม่ได้เทสแคนมาค่อนข้างที่จะนานนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำคลิปแนว PVP เนี่ยค่อนข้างจะมานานเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นฟิล์มผมก็ตกไปบ้างไม่ว่ากันนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าไม่สะใจหรือไม่อะไรก็ขออภัยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ใช้ผลน้ำแข็งนะครับปกติเทสแคนเนี่ยผมจะใช้ผลน้ำแข็งนะครับแต่รอบนี้คือมันนะรอบนี้คือมันพูดว่าไงดีล่ะเอาไปว่ากูอ้างครับกูกากพอแค่แหละนะครับโอเครอบต่อไปนะครับผมจะดวน3รอบนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะจบเร็วนะมันโหดเกินคนเนี้ยชึบมาโอ้โหเริ่มแล้วก็เปิดนี่เฉยกูเลยอุ้ยกระเด็นน่ะประเด็นน่ะอุ้ยเชี่ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย
วุ้ยวุ้ยชิบหายละทุกคนต้องจะได้เข้าหุ่นโมจิมันคงบูเขาต้องจะเกียนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็สู้ยากลำบากอยู่แล้วนะครับจริงผมไม่ได้ใช้ผลน้ำแข็งดำยิ่งลำบากไปใหญ่เลยครับตอนนี้โอ้โหโอ้โหแม่งโคตรแรงเลยโคตรแรงจริงๆกว่าแม่งโคตรแรงเลยแต่ทำไมมันแรงจังวะหรือผมใช้ผลผิดที่ผมควรไปใช้ผลน้ำแข็งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ถือว่าให้แล้วกันนะครับปกติเนี่ยผมจะใช้ผลน้ำแข็งนะครับอันนี้คือผ่านนะครับแต่ว่าอีกตาหนึ่งจริงๆต้องเข้าผ่านนะครับแต่ก็โดนอีกตาหนึ่งครับเพราะว่าคลิปมันสั้นไปครับเพียงนาที4นาทีเองแม่งแต่ในคลิปเนี่ยจะเห็นประมาณ 5-6 นาทีครับแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ถึง10นาทีก็ไม่เป็นไรครับทำด้วยใจอยู่ละถึงไม่ได้ตังก็เหอะจริงๆก็ให้ได้แหละนะครับช่วงนี้ช็อตหน่อยนะครับทุกคนแม่งถ้าคลิปนี้นะครับผมกากไปต้องขอจริงๆกูกากทุกคลิปนะครับทุกคนแต่ทุกคนไม่สังเกตแค่นั้นเองมาเริ่ม3 2 1ปั๊บปั๊บโอ้โหไม่ได้กรีดครับอุ้ยเป่งว่าวด้วยอ่ะอุ้ยทำไมตอนนี้ฉันผิววะไม่ผิวละเอาโอ้โคตรผิวเลยทำไมมันแรงจังผลโมจิเขามันแรงจริงนะครับโมจิอ่ะเนี่ยดูดิโอ้โคตรแรงมันแรงโพจริงๆแรงไปบางทีอ่ะโกงเกินโมจิโคตรโกงเลยปรับโลจิลงไหนดีแม่งเจียมอ่ะปรับลงไหนก็ดีนะครับไม่ใช่ไม่ให้มันแรงอย่างเงี้ยจริงๆมันแรงแต่ไหนแต่ไรนะครับแต่คนไม่ค่อยมาเล่นแค้นเองก็พูดถึงโมจิหน่อยนะครับช่วงนี้นะครับคนเขาท่านที่จะกลับมาเล่นใส่ผลเขาท่านที่จะเยอะนะครับทุกคนเพราะว่าอะไรนั่นหรอเพราะว่าผลปีศาจนะครับมันสกิลเยอะกว่าดาบไปแล้วนะครับแถมดาเมจมันก็ค่อนข้างแรงนะครับถ้าเล่นแต่ผลสายผลเนาะดาเมจมันแรงมากเลยนะครับถามว่าสู้ดาบไหมก็ไม่สู้ครับก็แต่ก็ดาเมจมันแรงด้วยครับแถมมันมีหลายสกิลนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะโกงกว่าสายดาบนะครับใครที่เล่นสายผลอยู่ผมคิดว่าน่าจะโกงเลยแหละช่วงนี้เอาล่ะน้องเข้าผ่านเข้าแคนนะครับผมก็จะเชิญเข้าเลยกันเข้าหัว4ล้านแล้ววะแต่โหดจริงอ่ะโหดไม่รู้ดิผมไม่ได้เล่นนานแล้วแต่ก็โหดอยู่แหละมั้งโอเคผมก็แอดเข้าตี้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเขาก็เข้าซ่าบักคำน้อยสวยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้จะลงประมาณ5 โมง 5 โมงครึ่ง 5 โมง 15ประมาณนี้นะครับช่วงนี้ก็ลงคลิปไม่ค่อยตรงเวลานะครับแต่ก็ฝากกดติดตามผลงานไว้ด้วยนะครับช่วงนี้ก็ใกล้20,000ซับแล้วบ๊ายบายรักทุกคนเหมือนเดิมครับจุ๊บ